บรรยากาศการตัดอ้อยนะคะนางตานี่คุณยายนะคะกำลังหั่นพันธุ์กันนะคะนี่คือพันธุ์อ้อยของเรานะคะสีสำโรง1ค่ะแท้ 100% ค่ะพี่น้องค่ะแท้ 100% นะคะพี่น้องเบิ่งพันธุ์อ้อยพี่น้องเบิ่งโอ้ยคืออ้อยอ่อนมากอ้อยน้อยมากนะคะพี่น้องที่มาตัดให้เนี่ยค่ะปลูกเกิดดีมากนะคะพี่น้องเพราะว่าอ้อยบ่แก่วันนี้ตากับยายมาซอยความนะคะแดดละยายนี่เสียดายอ้อยหลายนะคะเพราะว่าอ้อยน้อยนะคะยายเสียดายอ้อยคักนะคะเพราะเป็นอย่างยายเฮามีหลายแปลงตัดออกไปก่อนเพราะว่ากำลังได้ฝนกำลังได้น้ำเรารอให้มันเป็นอ้อยตอค่ะรอให้มันแตกไหมฝนมาแล้วนะคะปลูกอ้อยกันค่ะอ้อยพันธุ์ใหม่นะคะอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่สีสำโรง1เบื้องลักษณะพันธุ์อ้อยเฮาค่ะพี่น้องสวยไหมคะสวยไหมคะนี่คือท่อนละ10บาทนะคะมีตั้งแต่2ข้อตานะคะถึง4ข้อตาตัวนี้อ้อยมันได้น้ำนะคะพี่น้องมันเริ่มยืดแล้วนะคะเริ่มยืดแล้วถ้าสร้างหลายกะพูดคุยกันได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะคะถ้าสั่งเยอะๆนะคะน้ำหนักดีค่ะใส่กล้องคือแบบว่าเต็มเปี้ยแน่นแบบว่าน้ำหนักจนที่เกินนะคะพี่น้องใส่กล้องไปอะค่ะเพราะว่าขนส่งเขากะจำหนักเอ้ยจำกัดนะคะจำกัดน้ำหนักพร้อมนะคะเพราะว่ามันหนักถ้าบ่จำกัดกะส่งบ่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเขาบริการถึงบ้านนะคะต้องจำกัดน้ำหนักเพื่อให้ว่าขนส่งเขายกกล้องคนเดียวได้นะคะต่อกล้องนะคะมื้อนี้นั่งในโฮมนะคะนั่งในโฮมบ่นั่งตากแดดนะคะมื้อนี้นี่โต๊ะทำงานของเรานะคะกระสอบนี่ก็ไว้ถ้าใส่อ้อยค่ะมีด1ด้ามนะคะขอนไม้1ชิ้นแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอ้อยค่ะโต๊ะทำงานนะคะพี่น้องทำงานกลางดินกลางหญ้ากันไปเลยนะคะนั่นแผนกตัดค่ะนั่นแผนกตัดนี่แผนกซับนะคะแผนกหั่นค่ะกะบ่ค่อยมีเห็นผู้ใดเพิ่นอั่นหั่นอ้อยน้อยคือเฮาดอกค่ะพี่น้องเพิ่นเสียดายนะคะแต่เฮากะหั่นส่งให้พี่น้องคือกันส่งให้พี่น้องทั่วประเทศนะคะสั่งเข้ามาลูดจ้ะ0913380288นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะพี่น้องคะหรือว่าไปที่เพจก็ได้ค่ะเพจอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี50จังหวัดชัยภูมิในช้อปปี้กะไล่นำโชคชัยภูมินะคะพี่น้องช่องทางได้อีกมีช่องทางได้อีกป้าป้ามาทำอะไรนี่คืออ้อยเฮาค่ะตัดส่วนใต้ไปแล้วส่วนที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะคะตัดออกก่อนส่วนเทิงกับหกหกค่ะพี่น้องหยาบกย่างหลายมันต้นไม้ใหญ่อ้อยจะบ่แตกกอนะคะอ้อยจะบ่สวยจะบ่แตกกอต้นไม้ใหญ่ถ้าขึ้นไปนั่นก็จะแตกกอดีอยู่ค่ะพี่น้องต้นสักนะคะต้นสัก
งนี้ก็เป็นป่านะคะเป็นป่าสักเขาค่ะพี่น้องตรงถัดลงไปนั่นเป็นอ้อยโรงงานนะคะเป็นของหน้านะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศการทำงานนะคะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าเพิ่งล้าตาเด้อค่ะอย่าเพิ่งล้าตาเด้อนี่ค่ะสวัสดีค่ะ